สวัสดีค่ะดอกเห็ดที่เห็นนี้ไม่ใช่เห็ดลิ้นจือนะคะเป็นเห็ดเนื้อไก่ทอดนะคะที่เขาเรียกว่า Chicken of the Woods นะคะแต่ในคลิปนี้จะพาไปดูเห็ดลิ้นจือที่เก็บได้อยู่โคนต้นไม้ริมถนนเลยนะคะแล้วก็จะพาไปดูถั่วแปบสีม่วงเชิญชมนะคะเมื่อเจอลิ้นจืออยู่ต้องขอนต้นโคนต้นไม้ค่ะแต่มันดึงไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแน่นมากเลยแต่ก็จะลองดึงค่ะแน่นโอ้โหแน่นมากเดี๋ยวจะลองเอามีดเฉือนดูค่ะจะลองเอามีดหมาอย่าออกไปถนนนะโอ้ยมีดก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี่ลิ้นจือจริงๆเลยค่ะเนี่ยโอ้แน่นมากไม่ได้ค่ะโอ้โหลิ้นจือค่ะพยายามดึงแล้วไม่ได้เลยเหนียวมากโอ้โหไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยค่ะแต่เป็นลิ้นจือจริงๆค่ะอันนี้ลิ้นจือเลยแหละอุ้ยแบบเดินไปโทษนะคะบอกหมาตัวนี้ค่ะจะเดินออกไปถนนเพราะเนี่ยมันอยู่ติดถนนจ้ะทำไงดีนะถ้ามีมีดเล่มใหญ่ๆค่ะก็ค่อยๆตัดนะได้เลยกำลังก่อสร้างอะไรอยู่สักอย่างนึงจะลองไปขอยืมมีดเขาเนี่ยมันลิ้นจือจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาดอกนี้ให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือดอกที่ไปเอามาเมื่อกี้ลองดูเทียบกันสิคะใช่เลยแหละเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้มันอาจจะได้เรื่อยเอาได้ค่ะได้โอ้โหน้อยไม่มีมีดเขากำลังซ่อมอะไรอยู่ค่ะลองไปขอยืมถ้ามีมีดนี่ได้เลย Here is a medicine.Linjue. Are you Chinese? No, I'm Korean. But oh, I think this one Linjue. Linjue. I have no knife. I want to cut, but I could. Oh, yeah. You need a knife. Yes. I think this one is Linjue. Right. Yes. Ah, you are Korean. นั่นเห็นไหมคะเขายังบอกเลยว่าเป็นยาแล้วเขายังยืนยันเลยว่าเป็นลินจือมันไม่ได้จริงๆค่ะเหนียวมากเฮ้ยสองดอกนะนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งแล้วนี่ดอกหนึ่งเฮ้ยไม่ได้จะต้องเอาให้ได้ค่ะเดี๋ยวเดินวนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดินดูรอบต้นนี้โอ้แต่มันแปลกนะตรงเนี้ยทั้งคนจีนคนเกาหลีนะแต่ทำไมเขาไม่เอาไปถ้ามีมีดเล่มใหญ่ๆเฉือนได้เลยค่ะเดี๋ยวขอหาวิธีตัดก่อนนะคะขอหาวิธีตัดเขาก่อนยังไงต้องเอาไปปลูกผักเยอะเลยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะปลูกเอาไปขายถั่วแปบม่วงเขาฝักย้ายใหญ่เนี่ยค่ะหลายบ้านหลายคนที่เขาปลูกแล้วเขาก็เอาไปวางขายไว้เอาไปวางขายตามตลาดโอ้ดูกันนะอันนี้รู้สึกจะเป็นลูกท้อนะคะต้นใบยาวๆมีตัวแบบสีเขียวหัวหอมเขาก็มีนี่เดียวน่าจะเป็นท้อค่ะจะมีบ้านหลังนึงอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเชอรี่เขาโดดแล้วทำไมอยู่เขาตัดนะคะพอปีถัดมาเขาตัด
ฤทธิ์ใบฤทธิ์กิ่งออกตั้งแต่นั้นมาไม่มีลูกเลยถั่วแปบจะชอบถั่วแปบสีม่วงมากกว่าค่ะนี่เป็นบ้านของคนเกาหลีเดี๋ยวจะพาไปดูเสาวรสเขาอันนี้ทับทิมนะคะโอ้ยนี่บัวอันนี้เป็นตัวแปรม่วงค่ะแล้วดูเนี่ยเสาวรสเนี่ยอยู่ในกระถางนะคะเนี่ยกระถางแค่นี้เนี่ยกระถางแค่นี้ออกลูกเนี่ยแหละสองลูกสามลูกเนี่ยค่ะสามลูกแล้วก็ทางนี้อีกเนี่ยแล้วดูดอกเสาวรสค่ะนี่ที่ลูกกลมๆเนี่ยว้ายตอนแรกว่าเอ๊ะมันลูกอะไรลูกกลมๆกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7วุ้ยเพิ่งเห็นที่นอนระเนระนาดอยู่เนี่ยเป็นน้ำเต้าทางนี้อีกนะคะเนี่ยตรงนี้อีก2ลูกเนี่ยเสาวรสเค้าน่ะวุ้ยนี่ขนาดอยู่กระถางนะเนี่ยแถมเนี้ยคนเกาหลีเยอะค่ะนานาเมาแบตก็จะหมดเอ้ามาเห็นไหมคะหน้าดำๆอยู่ข้างรั้วน่ะแล้วดูกระเจี๊ยบมีลูกด้วยนะกระเจี๊ยบค่ะโอ้โหแล้วพริกค่ะเหมือนวู้ดูพริกเม็ดใหญ่เมื่อก่อนเขาจะมีทานตะวันกอบ่เริ่มเลยว่าไงเราไอ้เจ้าดำเอ้ามาเมานั่นนะคะเจ้าดำเมาไม่กลัวในนี้อย่าไปเห่าเขานะเมานั่นน่ะไม่กลัวหมาด้วยดูหน้าเพิ่งเคยเห็นแมวไม่กลัวหมาดูเขาเนี่ยแต่หางพองเอ้ยไม่กลัวหมาด้วยนะนั่นน่ะเพิ่งเคยเห็นดูเจ้านี่ก็จ้องที่จะเห่าโอ้โหไม่กลัวหมาเพิ่งเคยเห็นแมวไม่กลัวหมาดูมาเกินไม่กลัวจริงๆดูค่ะดูเกินมาเพิ่งเคยเห็นแมวไม่กลัวหมาดูจะวิ่งมาตบหมาเนี่ยค่ะโอ้โหน่ารักนะมีกระดิ่งด้วยมีกระพรวนด้วยค่ะนั่นกำลังจะโดดลงมาใส่หมานะเนี่ยคอยดูนะคะพอจูงเจ้านี่ไปเจ้าดำจะต้องวิ่งมาตบนั่นไงกำลังวิ่งมาตบว่าไงลูกเมาไหนดูหน้าจิว้ายเพิ่งเคยเห็นเขามีชื่อด้วยนั้นน่ะว่าไงลูกน่ารักจังเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นแมวไม่กลัวหมาจะวิ่งมาตบหมาฮะน่ารักนะนี่เจ้านี่ก็จ้องใหญ่เลยเนี่ยค่ะนุ่นนั่นก็จ้องดอกอันนี้ตอนนี้ก็มีเยอะค่ะเนี่ยดอกที่เป็นสีชมพูเนี่ยมีเยอะไปค่ะจะพาเดินไปดูยังอยู่นะเนี่ยยังไม่ไปไหนอีกว่าไงแล้วเป็นมิตรด้วยนะคะไม่กลัวคนด้วยเนี่ยจะพาเดินไปดูต้นกล้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอฝากคลิปอื่นๆที่ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะ